สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอกกี้ไลออนประกาศติดเชื้อโควิด -19 หลังตรวจ ATK ไปถึง12ครั้งในวันเดียวนักร้องสาวเสียงดีบอกกี้ไลออนประกาศข่าวผ่าน Instagram ติดเชื้อโควิด -19 โดยเจ้าตัวตรวจ ATK 12ครั้งในวันเดียวโดยระบุว่าโบติดเชื้อโควิดนะคะขออภัยเป็นอย่างยิ่งกับผู้ใกล้ชิดทุกท่านและทีมงานของโบค่าย Watch The Dark รวมถึงขออภัยที่ต้องเลื่อนหรือยกเลิกงานต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ขอโทษแฟนเพลงด้วยนะคะขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะปลอวันนี้เอะใจอะไรไม่รู้ตรวจไป12รอบขึ้น2ขีดในรอบที่12จึงทำการตรวจ PCR ผลออกมาว่าพบเชื้อโควิดค่ะทางนี้ทางต้นสังกัดค่ายเพลง What The Dark ก็ได้แจ้งว่าเรื่องแจ้งสถานการณ์ศิลปินโบกี้ไลออนติดเชื้อโควิด -19 เนื่องจากด้วยวันที่31มีนาคม2565ศิลปินโบกี้ไลออนได้ทำการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงานผลปรากฏว่าพบเชื้อโควิด -19 โดยศิลปินและทีมงานจะทำการตรวจ RT-PCR เพื่อยืนยันผลอีกครั้งโดยจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการภายหลังทราบผลการตรวจด้วยเหตุผลนี้ค่ายเพลง What The Dark มีความจำเป็นต้องขอเลื่อนตารางงานต่างๆตามคำแนะนำของแพทย์หรือจนกว่าจะหายดีและขออภัยต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ขอแสดงความนับถือค่ายเพลง What The Darkอย่างไรทางทีมงานขอให้สาวโบกี้ไลออนหายไวๆนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai News Online ขอบคุณครับ